สวัสดีครับกลับมาพบกับการตลาดกึ่งสำเร็จรูปหลังๆรูปแบบการตลาดเนี่ยมันมีรูปแบบท่าทางที่เยอะมากกรุ๊ปหลักๆของการตลาดแล้วกัน มันมีเรียกว่าการตลาดเชิงรับแล้วก็เชิงรุกใช่สองแบบสองแบบอันนี้ชอบแบบไหนครับเราเป็นสายรุกโอ้รุนแรงเราอ่ะอันนี้อ่อนน้อมอาจจะต้องเป็นฝ่ายผมชอบแบบตั้งฝ่ายรับหน่อยเป็นซุ่มเป็นซุ่มในมุมศัพท์การตลาดเขาเรียกว่า inbound marketing แล้วก็ outbound marketing เอกอธิบายหน่อย inbound marketing กับ outbound marketing ต่างกันยังไงโอเคเวลาเราจะเปิดร้านขึ้นมาสักอันแล้วอยากให้มีลูกค้าเข้าอะครับการที่เราตั้งรับอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยจัดหน้าร้านสวยๆแล้วดึงดูดให้คนเข้ามาเองอันนี้เราเรียกว่า inbound marketing หรือการตลาดแบบดึงดูดว่าเราเปิดร้านสักอันเนี่ยการตั้งเชิงรับก็คือเอ้ยเดินผ่านหน้าร้านสวยๆลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยคือเชิงรับจัดดิสเพลย์ให้ดีอยู่ในโลเคชันที่ใช่ทำป้ายหน้าร้านให้ชัดอันนี้ก็คือว่าเป็นแบบเชิงรับหรือ inbound marketingส่วนเชิงรุกแบบที่พี่ต่อเขาชอบเนี่ยมันจะเป็นการที่ต้องบุกลุยหรือตั้งใจเอาง่ายๆเหมือนเราถือโทรโข่งประกาศออกไปอะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดร้านแล้วมีการจ้างให้คนไปเดินว่าพี่คะเรามีร้านเปิดอยู่นะคะแจกใบป้งใบปิวพวกนี้จะเรียกว่าเป็นเชิงรุกหรือเอาเบาอ๋อหรือว่าอารมณ์เหมือนแบบสาวยาคูอ่ะอันนี้ก็เชิงรุกถูกป่ะกริ๊งๆใช่ไปหาลูกค้าถ้าเป็นเชิงรับคือยาคูจะเปิดเป็นช็อปยาคูแต่พอมีสาวยาคูสาวยาคูคือการตลาดเชิงรุกแต่ว่าถ้าในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้เห็นภาพก็คือในเชิงรับก็จะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าเราแบตหมดแล้วเราก็ค้นหาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเราเจอว่าเฮ้ยมีร้านไหนเปลี่ยนแปลงบ้างเจอแล้วก็โทรอันนั้นเนี่ยคือการตลาดเชิงรับหรืออินบาวในอินเทอร์เน็ตแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันคืออยู่ที่ความต้องการของลูกค้าณตอนนั้นว่าพฤติกรรมลูกค้าณตอนนั้นเขาต้องการอะไรด่วนๆแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้นให้ลูกค้าดักไว้เหมือนเราตั้งแหแล้วให้ลูกค้าเข้ามาติดกับเองส่วนการตลาดแบบรุกเนี่ยนะหรือเอาบาวมันก็คือออกมาจากที่ตั้งแล้วเอามาเป่าประกาศก็จะเป็นอย่างเช่นการยิงโฆษณาละถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิงโฆษณานั่นแหละคือเชิงรุกหรือว่าเราเริ่มมีการเอ้ยไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทำคลิปให้หน่อยซิอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นเชิงรุกเหมือนกันแพลตฟอร์มพระเอกของ inbound marketing น่าจะเป็น Google ใช่แล้วในขณะที่ถ้าเราพูดถึง outbound marketing พระเอกน่าจะยังเป็นพระเอกอยู่คือ Facebook นะผมบวกให้ TikTok อีกสักนิดนึงเลย TikTok อีกอันนึงแล้วกัน Facebook แล้วก็ TikTok วันนี้อยากชวนเอกมานั่งเถียงกันเพราะว่าจริงๆอ่ะหลังกล้องเราก็เถียงกันอยู่แบบนี้แหละคือเราเป็นนักการตลาดที่อาจจะมีความถนัดหรือความชอบที่ไม่เหมือนกันผมในฐานะคนทำธุรกิจและเราโตมากับ Facebook จำได้เลยว่าเพนกวินทำ Facebook 3เดือนมีคน follow แสนนึงอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วเราก็ยิงแอดเข้ามาจำได้ว่ายิง500ได้เงินหลักเป็นหมื่นเลยตอนเย็นแล้วก็พอมาต่อเพนกวินเราทำเพจเราก็ยังเติบโตอยู่บน Facebook ฉะนั้นจริงๆเราอ่ะค่อนข้างถือหาง Facebook ในมุม Google น่ะเดี๋ยวๆก่อนแล้วตอนนี้ยิงแล้วเป็นไงครับโฆษณายิงไป500ได้มาก็มันอ่ะถามว่ามันยากขึ้นไหมส่วนใหญ่มันก็จะยากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการทำแบบเชิงรุกหรือเอาบาวซื้อแอดอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วมันควรจะต้องหาอะไรบางอย่างที่เหมือนเราทำไว้อ่ะตั้งรับครั้งเดียวอ่ะแล้วถ้าลูกค้าต้องการอ่ะเขามามันจะช่วยบาลานซ์ลดต้นทุนทางการตลาดในภาพรวมให้กับร้านเราได้ซึ่งสิ่งทุกคนควรทำแต่เอาจริงๆในบางธุรกิจอ่ะถ้าเราไปนั่งรอให้ลูกค้ามาในมุมของ investment น่ะคือเราจะทำให้ตัวเองสวยตัวเองมีเสน่ห์แล้วคนเปิดประตูหาไอ้คนอื่นน่ะมันทำมา5ปี10ปีแล้วนะ มันมีคนไปรีวิวมากมายเต็มไปหมดแต่คนทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอกขาดทุนไปก่อนสัก6เดือนนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บกำไรเอาตอนที่ลูกค้ามาเดือนที่7เดือนที่10เดือนที่12อ่ะบ้านรวยอยากจะรอป่ะล่ะไม่รวยถูกมั้ยมันเลยทำให้อย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าFacebook หรือ TikTok มันทำเลยมันเห็นผลเลยอยากได้ผลลัพธ์เยอะๆใส่เงินโฆษณาเข้าไปทำคอนเทนต์ให้ดีแต่มันอย่างนี้คือการที่เราทำแบบลุกเนี่ยไม่เถียงนะว่ามันต้องทำเพราะว่าไม่งั้นมันคุมไม่ได้อย่างที่เอกบอกเมื่อกี้ใช่ไหมแต่การทำเชิงรับอ่ะมันเหมือนเป็นการสร้างฐานอ่ะเบสไลน์อ่ะซึ่งเอาจริงเนี่ยเชื่อปะว่าคนทำ Google น้อยมากนะการตลาดบน Google เนี่ยคนรู้น้อยจริงๆซึ่งเลยทำให้การตลาดแบบเชิงรับเนี่ยจริงๆอ่ะทำง่ายเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยและจริงๆเริ่มครั้งแรกให้ถูกต้องอ่ะมันจะเป็นการสร้างฐานได้ดีทำไปอย่างเงี้ย3เดือน6เดือนมันก็จะไปได้ดีไปได้ยาวในตัวของมันเองแล้วใช้เป็นฐานแค่ปักหมุดใน Google น่ะมันจะเพิ่มยอดขายได้ไงวะได้สิลองนึกภาพตามว่าเวลาเราอ่ะอยากหาร้านอะไรสักอย่างแล้วเราเข้าไปใน Google สมมติเราบอกว่าร้านส้มตำใกล้ฉันแล้วเราเซิร์ชเข้าไปปุ๊บอ่ะมีคนเซิร์ชจริงเหรอวะร้านส้มตำใกล้ฉันรู้ป่ะนี่เคยดูตัวเลขเดือนนึงประมาณล้านกว่าคนคนเราเรียกตัวเองว่าฉันเหรอวะใกล้ฉันใช่เนียบายร้า
านร้านส้มตำเนียบายร้านปั๊มน้ำมันใกล้ฉันร้านกว่าอ๋อเราไม่แบบเนี้ยปั๊มน้ำมันใกล้เราปั๊มน้ำมันใกล้กูอะไรที่มีไม่เป็นคำที่ Google แนะนำนั่นหรือว่าเป็นประเภทร้านแล้วบวกพื้นที่อย่างเช่นเอาส้มตำลาดกระบังส้มตำบางรักอันนี้จริงมันก็จะมาเจอเรานั่นคือวิธีการในการรับลูกค้าของเราบนแผนที่ Google ซึ่งอันนี้ครับเราจะเรียกว่าการสร้าง Google Business Profile อ้าวฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้นะถ้าเปิดร้านส้มตำใหม่นะตั้งชื่อเลยร้านส้มตำใกล้ฉันมีคนตั้งมีอีกแล้วร้านอาหารไทยใกล้ฉันมีร้านนวดใกล้ฉันพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บครับอย่างที่ผมบอกการปักหมุดให้ถูกต้องแล้วก็ทำ3อย่างที่ผมสอนไปในพวกหลักสูตร Google My Business หรือ Google Business Profile ทั้งหลายเนี่ยหลักๆก็คือต้องกรอกข้อมูลให้ครบเนาะแล้วก็ต้องใส่พื้นที่ที่เราให้บริการให้ดีแล้วก็ทำให้ร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเห็นแล้วลูกค้าอยากคลิก3อย่างตรงเนี้ยก็ทำให้โปรไฟล์ของเราอ่ะพอเห็นปุ๊บคนเซิร์ชมาเจอก็คลิกพอคลิก Google ก็มองว่าร้านนี้ดีมีประโยชน์ก็ดันยอดเข้าไปมากขึ้นและถ้าเกิดว่ามีรีวิวจำนวนเยอะดาวใช้ได้ร้านดูมีความน่าเชื่อถือเราก็จะขึ้นแบบต้นๆเวลาที่คนมองหาอะไรแบบนั้นในพื้นที่นั้นมันก็จะดักลูกค้าไปในตัวเลยพอฟังเอกพูดแบบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแต่ละแพลตฟอร์มมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันก่อนที่เราจะไปใช้งานหรือทำการตลาดแพลตฟอร์มไหนผมว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้คืออะไร customer journey ลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าอยากให้เราไปหาเขาหรือเขามาหาเราหรือความต้องการลูกค้าเฉพาะตอนนั้นเป็นยังไงอันต่อมาคือรูปแบบธุรกิจของเราต้องการลูกค้าแบบไหนหรือเราจะเข้าถึงลูกค้าได้แบบไหนเนี่ยแบบเราเนี่ยอยู่ๆจะมีคนมามองหาไหมถ้าเกิดมีคนมามองหาเยอะเช่นที่เราพูดเมื่อกี้แบตเตอรี่ต่างๆร้านซักผ้าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเชิงรับสำคัญที่สุดก่อนเลยด้วยซ้ำนะอันเนี้ยเถียงหน่อยสมมุติว่าต่อให้เป็นร้านสะดวกซักใน Facebook แล้วก็ตั้งรัศมี1กิโลเมตรรอบร้านสะดวกซักเราก็ทำการตลาดเชิงรุกได้เหมือนกันแต่ว่าระหว่างคนที่เซิร์ชหาสะดวกซักในพื้นที่อยู่แล้วอ่ะกับคนที่เจอในโฆษณา Facebook Ad อ่ะอันไหนจะมาร้านเราตอนนี้อาจจะตอบไม่ได้นะเราอาจจะต้องไปทำกันบ้างแสดงว่าไม่ว่าเราจะทำการตลาดแบบอินบาวหรือเอาบาวเชิงรุกสำคัญที่สุดคือรู้ได้ยังไงว่าทำการตลาดเราได้ผลมันต้องมีการตรวจวัดมันต้องมีถูกป่ะใช่ซึ่งทีเนี้ยเราว่า Facebook อ่ะเราทำง่ายแต่พอแบบอินบาวแบบ Google นึกไม่ออกทำได้สิเพราะเราสามารถที่จะวัดผลได้ตั้งแต่ว่ามีคนเจอธุรกิจเราเท่าไหร่และที่สำคัญคือคนมาบุ๊กเพื่อใช้บริการกับเรามากน้อยแค่ไหนคือปกติถ้าเราตั้งรับลูกค้าใน Google แล้วเขามาเจอเราใช่มั้ยเขาจะสามารถกด get direction กดโทรเพื่อขอเส้นทางมาที่ร้านสอบถามได้ฮะก็จะพอรู้ว่าลูกค้าเนี่ยถูกดักจาก Google มาเข้าร้านซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอันนึงที่ผมรอมานานมากว่าควรจะมาได้แล้วแล้วมีคนทำในไทยซะทีก็คือแพลตฟอร์มรับจองใน Google Map ตัวนี้หมายถึงว่าจองโต๊ะใน Google ใช่ลูกค้าสามารถกดเพื่อหาเวลามาที่ร้านเราได้เลยบอกได้เลยว่าจะมากี่คนกี่โมงมันจะดีมากๆเลยคือทำให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเพื่อกดจองคิวเข้ามาเพื่อจองโต๊ะกับร้านเราได้เลยก็ถ้าบอกว่าจองโต๊ะผ่าน Google ได้ก็เราก็แค่กดโทรแล้วบอกว่าขอโทษนะครับผมจองร้าน2ที่นะครับกำลังไปจบแล้วป่ะเสียเวลากดทำไมเจ้าของร้านมีเวลาจดไหมเสียเวลาไหมมีเวลาจดแต่อาจจะเสียเวลาแล้วบางทีเราก็ขี้เกียจเราก็ปล่อยลูกค้ามาเลยถูกป่ะข้อมูลก็ไม่ได้ก็ถูกดีก็บอกว่าก็โต๊ะว่างอยู่อ่ะจะเสียเวลาขอเบอร์ลูกค้าทำไมก็บอกมาเลยแต่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มตรงนี้ลูกค้าสามารถจัดการตัวเองได้บนแพลตฟอร์มแอปพอยต์ที่ทำให้ลูกค้ากดบน Google Map นะแล้วบอกได้เลยว่าจะเอากี่ที่เวลาเท่าไหร่และที่สำคัญคือเราจะได้ข้อมูลลูกค้ามาเต็มๆเลยด้วยเพราะว่าในการกดจองอ่ะเขาจะบอกเลยว่าเอ้ยเขาจะมากี่คนยังไงมาบ่อยแค่ไหนเนี่ยเสียงกระดิ่งเนี่ยคือมีคนกดจองคิวมาแล้วเราจะรู้ได้เลยไม่สามารถเอาทั้งหมดมาเก็บสถิติได้เราจะต้องเสียเวลาให้ลูกค้ากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรอด้วยความที่ระบบตัวนี้ทำงานคู่กับ Google Map ใช่ไหมเขาสามารถที่จะกดแล้วใช้โปรไฟล์ Google น่ะเหมือนกรอกเข้าแบบอัตโนมัติได้เลยคุยง่ายลูกค้ามี Gmail ก็แค่กดจึ๊กๆ2ทีจบละแล้วเราก็สามารถเช็คเป็นแดชบอร์ดในข้างหน้าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เลยซึ่งพวกนี้มันคอมไพล์กับ PDBA อยู่แล้วใช่ถูกต้องก็ลูกค้ายินยอมที่จะให้เขาต้องมีการติ๊กถูกเพื่อให้เราใช้ Data ได้อยู่แล้วก็แสดงว่าอันเนี้ยเจ้าของก็ไม่ต้องเสียเวลากรอกลูกค้าก็ไม่เสียเวลากรอกแต่เสียเวลาอย่างเดียวคือกรอกว่าจะมากี่โมงแล้วมากี่คนแล้วถึงเวลาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ลืมอ่ะก็มันก็จะมีส่งไปเตือนให้ด้วยอีเมลแล้วฝั่งเจ้าของร้านก็จะมีเตือนว่าเอ้ยมีลูกค้าคนนี้เข้ามานะถ้าเราเชื่อมต่อกับ Google Calendar มันก็อาจจะไปอยู่ใน Google Calendar ด้วยใช่ถูกต้องมันจะโผล่ตรงนั้นทั้ง2ฝากเลยที่สำคัญคือถ้าลูกค้าจะเลื่อนคิวโปรเตียวทำไงก็ต้องโทรไปเรียกหรือว่าส่งไลน์มาแล้วเจ้าของร้านก็ต้องมานั่งคอยตอบตอนที่ร้านยุ่งๆแต่อันนี้คือลูกค้ากดเลื่อนได้เลยถ้ามีโต๊ะให้เลื่อน มันก็ทำได้ทันทีแล้วมันก็ส่งมาเตือนเราอีกทีเรียบร้อยเราก็จะรู้ว่าโต๊ะตรงนี้ว่างการจัดการก็ง่ายขึ้นไม่เคยเห็นระบบเนี้ยอยากรู้ว่าแบบมันคือระบบอะไรวะหาได้จากไหนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าระบบจัดการนัดหมายแอปพอยต์ข้อดีมา
ากกว่าแค่สะดวกลูกค้าในการจองโต๊ะมันมีอะไรอีกอะก็มันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจร้านอาหารนะลองนึกภาพดูดีๆมีอะไรบ้างที่ต้องวุ่นวายกับการจองคิวไปมาอยู่เรื่อยๆล้างรถทำผมทำเล็บหมอฟันแสดงว่าในมุมของเจ้าของธุรกิจอะเราสามารถเปิดช่วงเวลาว่างของเราให้กดจองได้ถูกปะใช่ตรงไหนไม่ว่างก็ปิดหรือวันไหนที่เราจะปิดร้านก็แค่เข้าไปคลิกในระบบนิดเดียวเองจริงๆอันนี้มันก็เหมือนเป็นระบบที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือลูกค้าแทนที่จะต้องมีฝ่ายแอดมินรีเซพชันคอยทำคิวนัดหมายเราโยนภาระให้ทาง Google ตรงเนี้ยเป็นคนทำนัดเลยมันไม่ได้เสียหายที่เราจะไปทำบน Google Business Profile ให้ดีแล้วก็แอดปุ่มนี้เข้าไปอาจจะมีโปรโมชั่นที่ไปอยู่ในตรงนั้นเพิ่มมันอาจจะทำได้นี่ถูกไหมเช่นแบบจองโต๊ะตอนนี้ได้สิทธิพิเศษอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยมันได้ Data ลูกค้าซึ่งผมว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกว่าลูกค้าจะมากับเรามากเท่าไหร่สำคัญคือเรารู้จักลูกค้าและสามารถหาทางติดต่อลูกค้ากลับหรือดูแลลูกค้าคนเก่าได้แค่ไหนผมจะแอบกระซิบนิดนึงว่าแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าการทำกระดาษบน Google Map อ่ะมันเป็นแบบ inbound หรือตั้งรับใช่ป่ะแต่จริงๆมันเอาเบาก็ได้คือปักหมุดเสร็จปุ๊บติดระบบจองเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะพร้อมลุกแล้วเพราะว่าโอเปอเรชั่นในการจองเป็นเรื่องเล็กแล้วจากการที่มันมีแพลตฟอร์มใช่ป่ะเราก็แค่ยิงโฆษณา Google คนเซิร์ชแล้วก็เจอมากยิ่งขึ้นก็แย่งลูกค้าจากคู่แข่งหรือเราสามารถเอา data ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลของลูกค้าที่กดจองไปยิงต่อใน Facebook ใช่ทำลูกอะไรออเดียนในแพลตฟอร์มต่างๆจะ Google ก็ได้ Facebook TikTok ก็ได้กระจายได้หมด LINE ก็ทำได้มันมีร้านไหนที่ใช้ไอตัวแอปพอยต์นี้บ้างจองโต๊ะอ่ะก็เนี่ยคือเอกก็ใช้กับตัวเองเพื่อให้จองคิวมาปรึกษาได้ใช่ป่ะและอีกร้านนึงก็คือร้านมูเตกิบายมูกินไดอันนี้สามารถกดดูใน Google ได้เลยถ้าไม่เชื่อเปิดเลยมูเตกิถ้าคนไหนใช้มันจะขึ้นปุ่มจองโต๊ะเห็นไหมนี่ไงมันจะอยู่ข้างล่างแบบใต้ call direction share เลยมันมีปุ่มที่มันแบบกินพื้นที่กว้างๆเลยนะชื่อว่า reserve a table แต่ว่าถ้าเกิดบางคนมือถือเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่าจองโต๊ะมันให้เรียกว่ามากี่คนมาวันไหนเลือกได้ขนาดมาเวลาไหนซึ่งเข้าใจว่าเวลาที่มันเปิดเนี่ยมันเป็นเวลาตามร้านอาหารตั้งเราอยากจะเปิดเป็นรอบแบบไหนเราเป็นบุฟเฟ่กี่รอบเราเปิดได้หมดเลยใช่แล้วกำหนดได้เพิ่มในระบบได้ด้วยว่าจะให้จองได้ถึงกี่โมงสมมุติเราจองพรุ่งนี้พุ่มหนึ่งพอคอนทินิวปั๊บมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลติดต่อซึ่งถ้าเรามีอยู่แล้วเห็นป่าวว่ามันก็ไม่ยากมันก็จบเลยเนี่ยเห็นป่ะมันขึ้นมาให้เลยกรอกเพิ่มนิดเดียวอ๋อคือโอเคแหละบางทีเราอาจจะไม่ได้อัปเดตเบอร์มือถือเราก็แค่พิมพ์เบอร์มือถือแต่คนที่ทำแล้วแบบเอกก็จะขึ้นมาไวเรียบร้อยเลยก็คือไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่มแค่กดจองโต๊ะแล้วจบเลยอันนี้สำหรับฝั่งลูกค้านะอ๋อมันแค่อัปเดตอินโฟเอ้าจบแล้วนี่ใช่ถูกคือแล้วนี่คือทำครั้งเดียวนะแค่นี้ก็จะคอนเฟิร์มแล้วว่าเรามุกแล้วยิ่งคือเรากลับมาเลื่อนได้ด้วยจากอันเนี้ยเห็นว่ากดบนแล้วใช่แค่นี้เลยเฮ้ยไม่คิดมันเป็นเมสเซจเลยทุกคนเพราะพอมันใกล้เวลามันก็จะมีส่งเตือนอีกเจ้าของร้านทำงานน้อยลงไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้มากนะเฮ้ยเจ๋งมันมีเมสเซจขึ้นมาคอนเฟิร์มเลยว่าแบบเราได้รับการจองโต๊ะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีอีเมลไปหาเราด้วยใช่ครับก็คือมันมี2อย่างมีทั้งเมสเซจแล้วก็มีทั้งอีเมลเราสามารถกดโทรได้เราสามารถดูเมนูได้เราสามารถดูดิเรกชันได้แสดงว่าถ้าเขาอัปเดตเมนูเราสามารถกดไปดูปุ๊บมันจะลิงก์มาที่ก็อยู่ในนั้นเลยใช่แล้วก็กด modify เลื่อนคิวอยู่ในนี้จบหมดเฮ้ยอันเนี้ยดีเอ้ยขึ้นใน Google Calendar ด้วยใช่เดี๋ยวขึ้นเซนเซอร์รอบเฮ้ยดีว่ะใช่เฮ้ยสำหรับคนที่ลูกค้าที่ชอบจัดตารางนัดหมายนี่เวิร์กเลยอันนี้ดีจริงทีเนี้ยสมัครยังไงอ่ะอันนี้นะเราก็แค่ติดต่อไปที่ของทีม Appoint เดี๋ยวตรงเนี้ยเขาก็จะดูแลในการเอาร้านเขาขึ้นมา มีระบบในการจองโต๊ะในการบริหารหลังบ้านเนี่ยอยู่ในนี้เลยซึ่งอันเนี้ยสำหรับใครที่มีร้านหลายสาขาและอยากดูการจองโต๊ะที่เดียวในตรงเนี้ยก็สามารถทำได้ด้วยนะอย่างเช่นเรามี10สาขาเพนกวินมีหลายสาขาก็สามารถทำได้ใช่หรือร้านหลายร้านหลายแบรนด์ก็อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันให้เจ้าของสามารถกดดูได้เลยเพราะทั้งหมดมันอยู่ในคลาวด์มันไม่จำเป็นจะต้องไปที่หน้าสาขาเพื่อดูข้อมูลก็ง่ายเลยตรงนี้ manage ทุกอย่างในแพลตฟอร์มบนคลาวด์ในที่เดียวอันเนี้ยฟรีป่ะอ๋ออันนี้มีค่าใช้จ่ายนึงแต่ว่าต้องไปติดต่อทางทีม Appoint ให้เขาช่วยดูแลให้แต่ว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครที่คิดว่าอันเนี้ยมีประโยชน์นะคิดว่าจะช่วยลดงานหรือเอาง่ายจริงๆมันคือการเอาเวลาของน้องเราอะให้สามารถมาดูแลลูกค้าได้มากขึ้นทำงานอย่างอื่นได้มากขึ้นนะ Appoint เขามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพวกเราชาวช่องต่อเพนกวินนะครับโปรโมชั่นนั้นคือสามารถสมัครได้ในราคาที่399บาทจากปกติ 1,200 บาทซึ่งตรงเนี้ยจะได้ราคาพิเศษอย่างเงี้ย3เดือนให้เราได้เห็นว่ามันใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
คาพิเศษนี้ให้เฉพาะกับคนที่ติดตามช่องต่อเพนกวินนะครับผมจำนวน100สิทธิ์เท่านั้นเพราะนั้นถ้าใครที่ดูจากคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าการตลาดแบบตั้งรับซึ่งจริงๆก็ลุกได้บางทีด้วยเนี่ยบน Google นะแล้วระบบที่จะช่วยให้เราบริหารร้านด้วยข้อมูล data เอา data ไปแชร์นะแล้วก็จองโต๊ะก็ง่ายการบริหารก็ง่ายขึ้นลูกค้าก็ง่ายขึ้นแบบนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นราคาที่ก็น่าลองเลยนะเอาจริงๆถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสะดุดคำว่า 1,200 ต่อเดือนเลยเหรอแต่ถ้าคิดในมุมคนที่จ่ายเงินกับการตลาดทุกเดือนอย่างร้านเพนกวินหรือเพจต่อเพนกวินที่เราไม่ได้เสียแค่หลัก 1,200 นะเราเสียหลักหลายหมื่นและเพจต่อเพนกวินเสียหลายแสนต่อเดือนผมรู้สึกว่าไม่แย่ที่จะไปทดลองแล้วก็อย่างที่บอกคือนี่มันคือการตลาดแบบวัดผลได้ฉะนั้นถ้าลูกค้าเราคิดอยู่ประมาณสัก300บาทหรือ400บาทต่อหัวมันทำให้วันหนึ่งมีคนมาจองกับเรามากขึ้นขอแค่วันละคน300เราก็ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เดือนละ 9,000 หักต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ะมันเรียกเกินคำว่า break even หรือคืนทุนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจริงๆไม่ได้อยากให้มองว่าให้การตลาดอันนั้นก็ต้องเสียตังค์อันนี้ก็ต้องเสียตังค์เราไม่ได้ทำการตลาดเพราะเราต้องการอยู่เฉยๆเราทำการตลาดเพราะเราต้องการลูกค้าและกำไรฉะนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าแพลตฟอร์มมันจะถูกหรือแพงตราบใดที่เราทำและมันทำให้เราได้กำไรมากกว่าเงินที่เราจ่ายอันนั้นคือคุ้มในมุมการตลาดจริงๆนะจากที่ได้ดูมาทั้งหมดแล้วก็คุยกับเอกทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกไม่ว่าจะเป็นอินบาวด์เอาท์บาวด์แต่ละคนมันอาจจะถนัดไม่เหมือนกันพฤติกรรมลูกค้าของแต่ละประเภทธุรกิจก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะไม่ทำการตลาดผ่านช่องทางไหนเลยใช่แล้วยิ่งอะไรก็ตามที่ทำไม่เยอะแล้วมันเหมือนเป็นพื้นอ่ะผมจะย้ำเสมอว่าเป็นฐานให้เราอ่ะมันควรจะทำก่อนเป็นอย่างแรกด้วยซ้ำไปสำหรับโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่มันได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าเซิร์ชใน Google อยู่แล้วอ่ะยิ่งควรทำถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆตอนนี้การทำการตลาดแบบเอาบาวมันเหมือนช็อตเทอมอินเวสเมนต์เราลงเงินปุ๊บเราเห็นผลตอบแทนกลับมาจากเงินที่เราจ่ายจากความพยายามของเราแต่อย่างการทำการตลาดแบบอินบาวยกตัวอย่างของการทำ Google Business Profile หรือการใช้บริการของ AppPoint เนี่ยมันเป็นลองเทอมอินเวสเมนต์เราอย่ามาคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการกระทำระยะสั้นของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเครดิตแต่เครดิตในที่นี้มันคือเรื่องชื่อเสียงทำรีวิวให้ดีมีคนโพสต์รูปเราให้เยอะโอกาสที่คนเซิร์ชเจอเยอะพอคนเซิร์ชเจอเยอะโอกาสที่เขาจะคลิกมาจองโต๊ะกับเราก็เยอะแต่เราจะไม่ได้คนจองโต๊ะกับเราเลยหรือจองคิวนัดกับเราเลยถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่งฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเซอร์วิสบริการนึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการตลาดที่มาใหม่ในประเทศไทยและมันจะสร้างความว้าวให้กับลูกค้าแน่นอนเพราะเวลาเราทำการตลาดอะไรก็ตามเราไม่ได้ทำเพราะเราชอบเราทำเพราะลูกค้าชอบเซิร์ฟลูกค้าฉะนั้นฝากแอปพอยต์ไว้ด้วยกับปุ่มจองโต๊ะลับอันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อแอปพอยต์ด้วยแล้วอยากจะบอกว่าเราจะมีการจัดงานเรสเทควันที่ 8-9 ธันวาคมนี้แอปพอยต์เข้ามาออกบูธกับเราด้วยอยากจะรู้ว่าปุ่มจองโต๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันใช้งานยังไงดีเทลเป็นยังไงเราแพลตฟอร์มของเขาเราอาจจะตอบได้ไม่หมดไปคุยกับทีมงานเขากดจองกับเขาได้เลยนะครับก็ฝากรายการการตลาดกึ่งสำเร็จรูปไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน